ครับสวัสดีครับวันนี้จะใช้แมวชโนครับนำสถานการตรวจซ่อมกล่องรับสัญญาณพีทไอนะครับโอเคเอ็กนะครับมีปัญหาลูกค้าบอกว่าเปิดเสียบปลั๊กแล้วช็อตดังตุ้มหรือเปิดดูแล้วช็อตนี่แหละอะไรมีเพียบมีเพียบกล่องอะไรไอ้บางคนเขาไม่รู้วิธีแก้ไวเปอร์12ใช่บอกยังไงมันก็มัวนะโอเคสีฟิลเตอร์ก็10ไมโคร400โวลต์นะครับโอ้ยนั่นแหละตัวนั้นแหละสีบวมแล้วแล้วก็นี่บวมฟิวขาดนะครับฟิวขาดแน่นอนนะครับสาเหตุอาจจะเป็นที่สีฟิลเตอร์นี่แหละเดี๋ยววัดก่อนมีอะไรช็อตไหมก็มันเหมือนเดิมอันนี้เวลาซ่อมรอยโหลดก่อนก็ได้นะครับถอนนี่ก่อนถอนบอร์ดออกมาเช็คข้างนอกก็ได้ง่ายกว่าอ๋อนี่ขั้วมันสีมันหลวมเลยขั้วหลวมมั้งตะกั่วหลวมไปหมดเลยฟิวขาดเลยนะครับเดี๋ยววัดดูกันสีเลยเจ๊งไปด้วยสีเจ๊งแล้วสีน่าจะเจ๊งนะเดี๋ยววัดริปเปิลดูก็ได้ตั้งคูณ10ดูไดโอดนะครับ D1 นะครับการวัดไดโอดนะครับมีโอห์มนะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะตอนนี้ใช้ได้ป่าวสับยังเนี่ยสลับด้านขึ้น2ครั้งโอ้โหครับนี่ครับน่าจะมีตัวไดช็อตอยู่นะไดโอดช็อตนะครับต้องหาก่อนนะครับตัวไดโอห์มต่ำ D2 มันติมเตอร์ดำเป็นบวกนะครับแดงเป็นลบมีโอห์มด้วยมีโอห์มหมดเลยช็อตตัวไหนอ่ะไม่ลอยขึ้นมาหรือไม่ต้องลอยรับขาเข้าทีเดียวกันเลยมั้งใส่เข้าจุดนี้น่าจะมีช็อตตัวนึงนะเดี๋ยวน่าจะมีช็อตแล้วก็ไอซีหน่อยซูมในนั้นไอซีเห็นไหมนะไอซีสวิตชิ่งนะครับไอซีตำแหน่งไอซีหนึ่งไม่เห็นครับแต่เดาเอาว่าเป็นไวเปอร์นะครับเบอร์เลยไวเปอร์12 12 A มือสั่นโอเคไวเปอร์เสียเปล่าไม่เสียบ้างแบบนี้ทีนี้รวมก็ไม่แน่เดี๋ยวมาคีค้างเดาเอาหมดอ้าวหมดแรงถอดเลยว่ะขึ้นรอยวัดนะครับต้องมี4ตัวบิดไดโอดต้องรอยวัดจะตัวรอยขาวัดเดี๋ยวก็น่าจะเป็น 1N4007 นี่ก็รอยออกมาจากวงจรเลยนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับแอโนดแคโทดนะครับต้องมีแถบอยู่วิธีวัดไดโอดแล้วเช็คละตัวอีกทีนะครับถ้าให้ดีก็ต้องลอยขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้น2ครั้งนะครับตอนนี้ช็อตไปแล้วตอนนี้ดีหนึ่งนะครับดีสองเดี๋ยวดูว่าช็อตกี่ตัวตัวนี้ยังอยู่ครั้งนะครับสองตัวแล้วตอนนี้สองดีสามนะครับแล้วก็ดีอะไรดีสี่ดีสามช็อตไปเดี๋ยวตัวไหนช็อตมาทางนี้เดี๋ยวก็เช็ควัดรั่วเลยนะอีกสองตัวดูรอดไหมคูณ10นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับตั้งโอห์มสูงต้องขึ้นค้างขึ้นแล้วใช้สิบเคโอเคสรุปช็อตเป็นเคเป็นดีหนึ่งกับดีสามนะครับเคว่าสิบเคก็เปลี่ยนสองตัวครับตั้งคูณหนึ่งสูงของทุกปีสองตัวใหม่เรา 1N4007 1แอมป์นะครับคนอะไร1,000โวลต์เนี่ยอาจารย์เอ็กมีแต่คนเรียกพูดออกสื่อ
รู้จักอาจารย์เอ็กไหมครับใจจำเอกได้ป่ะอยู่แถวหัวลำโพงนี่ฟอร์มเยอะตัดขานะครับฟอร์มอะไรล่ะนี่พูดเรื่องจริงเนี่ยโอเคบิดเลอะกันล้างนะเดี๋ยววัดตรง4 300ทีนะครับตั้งคูณ10นะครับอันนี้วัดขาเข้ากันลูกค้าโทรตามว่าต้องไม่ขึ้นนะครับขาออกตรง4นะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งโอเคขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งน่าจะรอดนะครับโอ้ยไวเปอร์ไม่เสียเว้ยสีไม่น่าเสียนะครับโอเคเดี๋ยวล้างขึ้นกันก่อนล้างดูรอนสันกระป๋องละ55บาทอยู่แถวไหนครับเราวัดแล้วไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวจะใช้หลอดไฟเข้าเหมือนก็ได้แต่ใช่มันมีโหลดอยู่แล้วโหลดแบบไฮเทคใส่เขาดูนะเห็นไหมไปทำอะไรมั่งรู้ไหมนะว่าแปลง2ลูกนั้นนะช่างโง่ทำกับมือนะคนทำยังไม่รู้เลยใช้งานอะไรผมไม่บอกว่าใช้อะไรนี่ความลับวงจรลับนี่ความลับเวลาไปซ่อมจริงแบกหม้อแปลงไป2ลูกไหมโอ้ยอันนี้มันเขาเรียกว่าต้นแบบต้นแบบมีเครื่องต้นแบบด้วยนะต้นแบบทำจริงนะอยู่ที่บ้านนี่ก็ใส่ฟิลเข้าไปนะไปดูเปล่าไม่เป็นไรหรอกตายแล้วนะครับกี่แอมป์วะแมวกี่แอมป์เมื่อกี้2แอมป์2 3แอมป์2แอมป์โหลดนะครับหลอดไฟนี่ใช้100วัตต์แล้วกันผ่านโหลดตรงนู้นนะครับต้องผ่านโหลดทุกครั้งนะครับกันฟิวใช่มั้ยวะเสียหายอย่าไปเสียบตรงเลยนะครับแล้วก็ใส่ฟักแล้วกันมีกดคีบนี่นะครับฟักคีบนี่ครับเป็นการทดลองโอเคอะไรนี้เอาแล้วนะเสียบแล้วนะให้มากันโอ้พี่จ่าป้าโอเคไม่มีหลอดไฟสว่างนะครับก็ได้แล้วแบบนี้ดูไฟสียังไม่เปลี่ยนเลยเอาก็วัด AC ดูก่อนสิวัดนิปเปิลให้ดูดิวัดนิปเปิลให้ดูดิไฟ AC สอนเขาสอนเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่ต้องดูแล้วก็วัดไฟ DC นะครับโอเคเท่าไหร่เนี่ยไฟโอ้ไม่ถึง300โวลต์นะเดี๋ยววัด AC out ดูนะครับสีสภาพนี้ถึงก็เก่งแล้วตั้งคูณ10นะครับภาคในตัวภาคเสียงภาษาไทยอ้าวก็ไม่กวนใช่ไหมวิธีวัดนิปเปิลนะครับเนี่ยนิปเปิลตั้ง AC out รุ่นใหม่ดูนะเห็นไหมครับ AC out นะครับแล้วย้ายนี่มาฝั่งนี้เด็กบวกเนี่ยการทำงานใช่ไหมไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยไฟไม่พอก็วัดดูไฟไหนนี่พอไหนใช่ดูตรงนี้เนี่ยไฟพอไม่พอเนี่ยทางออกเนี่ยทางออกไฟไม่พอไงเหลืองงามเลยมันออกเลยกิ้มถูกก็เปล่ากาวอันไหนกาวผิดไหมอะไรตรงไหนวะเอาปลั๊กหลุดตรงนี้เดี๋ยวซีฟิลเตอร์นะไฟไม่จ่ายนะไม่จ่ายออกเลยเปลี่ยน C ก่อนคงจะต้องเปลี่ยน C นะครับเพราะวนไม่ถึงไง C มันเลยเพี้ยนๆน่ะ C มันบอกว่าโอ้วนมาแค่นี้กูไม่ทำแล้วงานลาออกแล้วก็300มีอะไรช็อตหรือเปล่าฮะวัดอุปกรณ์รอบข้างไปโอดแล้วกันไปต่ำไม่ค่อยจะช็อตหรอกค่าต่ำๆวะ7ขึ้นครั้งนึงเดี๋ยวอดผมว่าช่างแมวช่วยฉันได้นะต้องลองเปลี่ยน C ดูนะบอกเปลี่ยน C กันไปค่าเท่าไหร่ครับ C 10ไมโครโอเคครับอันนี้ก็ออดอะไรมาแล้วนะอันนี้สิงคโปร์400โวลต์นะครับ
ใช้ของดีเลยดูอะไรที่รถนะครับก็มี10ไมโคร450โวลต์นะ L หน้านะครับดูบวกลบนะครับแถบขาวเป็นลบนะครับขายาวบวกขาสั้นลบใส่ไม่ต้องคั่วนะใส่ไม่ต้องคั่วงานจะเข้าตัวเองลองใส่ดูหน่อยดิมันจะลองอยู่วะเนี่ยลองให้เด็กรุ่นใหม่มันดูว่ามันเป็นยังไงเปิดไม่ขึ้นแต่ไฟตกโอเคหมูพิจาเด็กก็รู้เสียบแล้วนะทาโยเหมือนมีกระดิกอะไรเลยไม่มีสัญญาณตอบรับเลยดูมันเป็นอย่างงี้มันนั่นน้อยไฟกระแสมันน้อยสองล็อกกระสีมันก็เท่าเดิมนะดูมีออกล็อกถ้าไม่ออกอยู่ก็โยไปหาไวเปอร์มาเปลี่ยนให้ไฟ IC ไม่น่าจะรอดนะใช่ป่ะเพราะมันไม่ทำงานมันไม่มีแรงกระตุ้นมาเดี๋ยววัดนี่แบบทำได้อะไรช็อตอยู่เปล่าเดี๋ยวมาแปลงขาหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนมันช็อตรุนแรงไงเดี๋ยววัดไฟขา IC ดูตามแมวซะต้องเอาต้องดีต้นวัดแล้วมีแต่สาวมาจีบเต็มเลยถ่ายนานแล้วเนี่ย307วงจร IC ไม่ทำงานนะ307นะถ้าทำ304รู้ทันหันเลยแมวหายไปเท่าไหร่ถ้าทำหายไปเท่าไหร่สอนเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็แล้วแต่ทำกว่า300ไหมเดี๋ยววัดของเอาเห็นอยู่ไปหาแผงนั้นให้ถ้าตอนนี้ออก15นะอันนี้มีนะ14โวลต์ถ่ายนานแล้วนะถ่ายนานแล้วฮะ307 L ก็ไม่ขาดเนี่ยวะตอนนี้ก็300ไม่มีหาย4แล้วมั้งไม่จ่ายไม่ทำงานโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนดูซิเดี๋ยวไงไปเบิกไอซีอะไรอีกทีนะครับน่าจะมีปัญหาเพราะไฟจ่ายแล้วแอลก็ไม่น่าจะขาดจริงเพราะไฟพังโอเคไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวและชนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับติดตามตอนต่อไปครับไม่ธรรมดาแล้วธรรมดามันน่าอยู่แค่นั้นแหละบอกว่าไม่ธรรมดาเอาอันนู้นอะไม่ธรรมดานู้นมันไล่ยากอันนี้มันไล่ง่ายปิ้นชั้นเดียวไงเลยง่ายไงปิ้นสองชั้นอะไรยาก